5วัสดุล้างน้ำฝนแบบไหนดีใช้งานง่ายสวัสดีค่ะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัวในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมฝนตกหนักหลายพื้นที่ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมรถติดรวมถึงอุบัติเหตุทางรถยนต์แต่ปัญหาที่สร้างความหนักใจให้กับคนรักบ้านในช่วงหน้าฝนแบบนี้คงเป็นปัญหาอะไรไปไม่ได้นอกจากหลังคารั่วผนังหลุดร่อนน้ำท่วมขังและอีกมากมายทำให้เจ้าของบ้านเกิดความกังวลใจอย่างมากวันนี้มีอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยลดปัญหาดังกล่าวโดยเฉพาะบ้านที่กำลังมองหาหรือต้องการติดตั้งรางน้ำฝนเนื่องจากปัจจุบันรางน้ำฝนมีวัสดุให้เลือกมากมายซึ่งแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันออกไปในเรื่องของความแข็งแรงทนทานรวมถึงอายุการใช้งานมาดูกันนะคะว่า5ประเภทจะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรวันนี้จะหยิบยกเอาวัสดุที่ได้รับความนิยมและพูดถึงมากที่สุดมาแนะนำกับ5วัสดุรางน้ำฝนแบบไหนดีใช้งานง่ายเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่ต้องการติดตั้งรางน้ำฝน 1. รางน้ำสังกะสีได้รับความนิยมอย่างมากราคาไม่แพงแถมยังมีการใช้งานอย่างแพร่หลายมีการตัดขึ้นรูปได้ตามแบบและขนาดที่ต้องการแต่ก็ยังมีข้อเสียในเรื่องการเกิดสนิมแถมยังมีความยาวที่จำกัดในส่วนของรอยต่อมาเกิดการรั่วซึมของน้ำ 2. รางน้ำไวนิลมีคุณสมบัติพิเศษกว่าโพลิเมอร์พลาสติกทั่วไปมีความแข็งแรงทนต่อสภาพแวดล้อมไม่ลามไฟเป็นมิตรต่อธรรมชาติติดตั้งง่ายทำงานได้ทันทีรวดเร็วข้อเสียตรงที่ว่ามีรูปแบบและสีที่จำกัด 3. รางน้ำสแตนเลสใช้วัสดุโลหะที่ไม่ก่อให้เกิดสนิมปัจจุบันมีการนำมาใช้แทนรางน้ำสังกะสีมากขึ้นสามารถพับขึ้นรูปได้ง่ายมีความแข็งแรงทนทานสูงไม่เกิดรอยแต่มีความยาวจำกัดทำให้รอยต่อต่างๆเกิดการรั่วซึมง่ายแถมยังมีการขยายตัวมากที่สำคัญผิวมันวาวไม่ค่อยเข้ากับสไตล์บ้านเท่าไหร่4. รางน้ำเหล็กชุบสีมีความแข็งแรงทนทานเนื่องจากมีการผ่านกรรมวิธีการสนิมและชุบสีเพิ่มความสวยงามแถมยังมีระบบสำเร็จรูปเหมาะสำหรับประกอบหน้างานแต่มีราคาค่อนข้างสูงอีกทั้งเป็นสินค้านำเข้าอาจใช้เวลานานในการดำเนินการ 5. รางน้ำไฟเบอร์กาสมีการนำเส้นใยของแก้วมาปั่นให้เป็นเส้นละเอียดมีความแข็งแรงทนแรงดึงดูดสูงและไม่เกิดสนิมรวมถึงทนต่อการกัดกร่อนแต่เสียเวลาในการเจาะและก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวเนื่องจากต้องมีการนำมาเชื่อมกับน้ำยาการติดตั้งรางน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำฝนกระเด็นเข้าพื้นที่บ้านไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปซึ่งรางน้ำ5ประเภทที่แนะนำมาข้างต้นเป็นประเภทรางน้ำที่ได้รับความนิยมและสามารถพบเห็นได้ทั่วไปแต่บางประเภทอาจพบเห็นได้ยากเนื่องจากต้องมีการนำเข้าต้องใช้เวลาในการดำเนินการนานรางน้ำ5ประเภทที่กล่าวมาข้างต้นส่วนใหญ่แล้วจะมีคุณสมบัติแข็งแรงทนทานและรูปแบบสีสันให้เลือกมากมายค่ะในสัปดาห์ต่อไปจะมีคอนเทนต์อะไรน่าสนใจมาฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ